สวัสดีครับผมเจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่แพ้ง่ายกูตั้งของเองพลากุ้งนะครับและนี่คือรายการแงะล็อกเกอร์ผู้ชมครับแงะล็อกเกอร์ในเทปนี้ฮะกลับมาถึงการรีวิวเครื่องเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเห็นตามปกกันเรียบร้อยนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องอีมูเลเตอร์นะครับผมรวบรวมเกมเก่าไว้เล่นเพียบเลยทีเดียวเขามาในชื่อว่า 2.4G Wireless Controller Game Pad นี่เลยครับคือหน้าตาของเขานะฮะ 2.4G Wireless Controller Game Pad ครับว้าวคุณผู้ชมนี่กล่องส่งตรงมาจากนะฮะมณฑลหุยปุ๋ยกู้นะครับผมไม่ใช่ละข้างกล่องก็เขียนเลยว่า 4K Ultra HD Game Stick นะฮะแม่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือเลยนะครับผมอ่ะเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าคุณผู้ชมว่ามีอะไรข้างในกันบ้างลุยอ่ะมาดูข้างในดีกว่าจอยคอน2ตัวนี่คือพระเอกของเขา Game Stick Lite ครับนี่ครับ 4K นะ wow. เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับหัวด้านหนึ่งก็เป็นนะฮะ HDMI Type A เสียบเข้าหลังทีวีอันนี้คือMemory Card นะฮะตัวนี้32 GBนะ Micro SD Card นะครับตัวนี้32 GBก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะนี่คือที่มันจะให้ว่ามีเกมอยู่ในนี้เท่าไหร่นะครับด้านหลังครับมีเป็นช่องเสียบ Micro USB 1ตัวแล้วก็เป็นรู USB Type A อีก1ช่องนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ไฟจ่ายเพื่อให้เครื่องนี้ทำงานได้นะครับมีด็อกสำหรับเสียบลิงก์นี่เราจะเสียบไอตัวนี้กับจอยเนี่ยมันคืออันเดียวกันมันคือตัวส่งสัญญาณจอยนะด็อกตัวนี้ก็คือเล่นเนี่ยตัวนี้ไปเสียบอยู่ที่ไหนเนี่ยจอยก็บังคับส่งไปที่ตัวนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวหมายความว่าด็อก1ตัวเนี่ยใช้จอย2อันเลยนะฮะก็เสียบตรงนี้นี่เสียบตรงนี้เลยส่งสัญญาณให้จอยไปคอนเนคกับตัวเครื่องตรงนี้นะครับนี่เราเสียบนี้นะมาดูตัวจอยกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมรูปทรงมาเหมือนจอยเพลสนะครับก็เรียกได้ว่าทำจากพลาสติกค่อนข้างเบานะกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งกรุบกริบกรุบกริบเลยทีเดียวมีภาษาจีนด้วยนะฮะอ่านว่าอะไรวะเซเล็กอันนี้สตั๊กนะสตั๊กไม่น่าใช่ละอันนี้ปุ่มน่าจะเป็นปุ่มโฮมนะครับนะฮะขึ้นลงซ้ายขวานะฮะนาล็อกกดได้กึก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 นะ AX YB นะครับตรงนี้จะมีแสงไฟขึ้นด้วยนะฮะเขียวกับแดงนะเพื่อให้เรารู้ว่ามันคอนเน็กติดแล้วนะครับนี่จะมีไฟสีแดงสีเขียวขึ้นถ้าสีแดงสีเขียวถ้าขึ้นสีเขียวคือติดนะด้านหลังใช้ฐาน2ก้อนนะครับก้อนเล็กนะก้อนเล็ก2ก้อนนะครับมีอะไรอีกปึ๊บไมโคร USB ครับเส้นนี้นะฮะข้างนึงเป็นหัวไมโครอีกข้างนึงเป็นหัว Type A ก็ใช้ต่อไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้นะถ้าไม่มีไฟเลี้ยงเขาก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องมีไฟเลี้ยงนะแต่ว่าบางทีวีก็ต่อจากหลังทีวีได้บางเครื่องก็ใช้ต่อจากอะแดปเตอร์มือถือเอาเลยนะฮะก็ให้ไฟเลี้ยงไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต่อให้ดูนะจ๊ะเนื่องจากว่าทีวีบางคนแนบกับผนังเวลาไปเสียบตัวนี้เข้ากับทีวีมันจะโดดออกมาเขาเลยมีตัวนี้มาให้เสียบเพื่อให้มันแนบกับผนังได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะจ๊ะโอ้ยังมีคู่ตีนแฮ่คู่มือภาษาจีนนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเขามีเป็นภาษาอังกฤษมาให้นี่ instruction manual นะฮะนี่ครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะจอยเป็นแบบนี้นะ start select นะฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะครับฟังก์ชันของปุ่มมีอะไรบ้างนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมกดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นจะอีจะอันจะอู้จะอีเดี๋ยวต่อให้ดูกันเลยดีกว่าพี่น้องจัดไปหมูปิ้งโบราณเบาะบ้าหมูปิ้งในฝันที่ฉันนั้นตามหาเนื้อหมูล้วนๆสูตรโบราณอร่อยมากๆพลากุ้งการันตีเจอที่ไหนวิ่งใส่ที่นั่นหมูปิ้งโบราณเบาะบ้าอร่อยเกินบรรยายสุดยอดหมูปิ้งโบราณเบาะบ้าคุณผู้ชมครับวิธีต่อก็โคตรจะง่ายแสนง่ายเลยนะครับอันดับแรกนะฮะมีทีวีนะฮะมีช่องเสียบนี่ครับรู HDMI นะนี่ครับเราก็เอาไอ้จริงเอาตัวนี้เสียบทื่อๆเข้าไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าทีวีผู้ชมไม่ได้ติดกับผนังอะไรนะเนี่ยก็เสียบเข้าไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาหัวเนี้ยไปเสียบกับช่องที่ USB ของทีวีก็ได้นะครับเนี่ยครับ
อย่างนี้ก็ได้นี่ฟาร์มแค่นี้เองครับเนี่ยแค่นี้ติดแล้วนะว้าวหรือถ้าทีวีของคุณผู้ชมมันติดผนังใช่ไหมก็เอาตัวที่เขาแถมมาเนี่ยด็อกตัวนี้แถมมาครับก็เสียบไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาอันเนี้ยหัวเนี้ยนะฮะก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ตูดนี้อีกทีนึงนี่แค่นี้เองนะฮะแล้วก็ห้อยไว้เลยนะฮะแค่นี้อยู่ข้างหลังทีวีมันก็โดดมานิดเดียวใช่ไหมเอาละครับตอนนี้ฮะเปิดจอยนะครับเพื่อทำการซิงค์นะฮะตรงนี้มันจะมีให้เปิดนะครับออนนะกดออนขึ้นมาครับปึ๊บอ่ะมานี่คือหน้าจอเกมของเขาครับคุณผู้ชมครับ wow. บอกก่อนนะครับว่าเจ้า 2.4G Wireless ตัวนี้นะฮะสเปคของมันครับคือ GB2 Processor นะฮะโดย Linux Source Code ครับ RAM อยู่ที่256 MB DDR ครับ Memory เป็นจริง Memory ตามตัวที่เราซื้อมาเนอะอันนี้32แต่กล่องเขียน64นะครับผม HDMI Output 2.4G Wireless Controller with Dongle นะครับUSB Micro Charging นะฮะอันนี้ชาร์จโดย USB Micro นั่นเองซัพพอร์ตนะฮะเครื่องต่างๆนานามากมายครับแล้วก็ลองมาดูครับหน้าอินเทอร์เฟซเขาฮะอันดับแรกคือ List ครับอยู่ซ้ายบนสุดนะฮะ List ก็จะเป็น List เกมต่างๆโอ้เสียงดังดีนะฮะ List เกมต่างๆไล่ตั้งแต่001ไปถึงเท่าไหร่ลองเช็คดูกดซ้าย3885ครับ wow. มีตั้งแต่1ถึง3885ถ้าไม่นับแบบว่าชื่อเกมซ้ำกันอะไรเงี้ยก็ประมาณอ่ะก็ตีสัก 3,885 เกมนะครับถัดมาครับที่ลิสต์นะถัดมาครับกด R นะจะมาที่คลาสครับกด L1 R1 เนี่ยมาที่คลาสคลาสก็จะเป็นเครื่องเกมครับนะฮะมี Mami Famicom Game Boy Mega Drive Game Boy Color Game Boy Advance Super Famicom PlayStation 1 Atari นะฮะ Atari นั่นเองครับHistory หมายถึงว่าเกมที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับผมมันก็จะจดจำไว้นะฮะนี่ผมเคยเปิดเล่นไปแล้วนะครับนะฮะ Collection ก็คือเกมที่เราเลือกมาอยู่ใน Collection ของเราก็คือไว้เล่นซ้ำอีกนะฮะ Search ก็คือหาตัวอักษรนะฮะสมมุติเราหาเกม Mario M เห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นศัพท์ที่มันเกี่ยวกับ Mario เช่นอันนี้เป็นอะไร VS Doctor Mario อะไรก็ไม่รู้นะครับผมช่างแม่งคราวนี้เราจะมาที่คลาสครับเราจะมาที่คลาสนะเรามาดูเกมกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันมีเกมอะไรเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองที่อาร์เคดก่อนนะฮะปังเข้าไปที่โหมดอาร์เคดครับปึ๊บคลาสรีดดิ้งกำลังอ่านอยู่นะฮะว่าคลาสรีดดิ้งกำลังอ่านอยู่ว่าอาร์เคดเป็นยังไงมีกี่อันนี้เวลาเรียลไทม์นะคุณผู้ชมผมเปิดอันนี้เวลาเรียลไทม์เลยนะอ๋อก็คือหน้าเมื่อกี้แหละก็คือหน้าของเกมอาร์เคดนะครับ King of 9798 2002มีภาพเกมขึ้นให้นะครับ King of 95ไล่ลงมา King of 96 King of 97 King of 99 98หายไปไหนวะ99เลยนะฮะ Special Edition นะฮะ Street Fighter อันนี้ King of เจอ Street นะฮะมีด้วย King of Fighting นะฮะ Super Comic Hero นี่มีด้วยเปอร์คอมิกฮีโร่นะฮะ VS Street มันซ้ำๆนะโชว์ดาว3นะฮะป็อกเกอร์ไฟเตอร์นะฮะสตรีทไฟเตอร์มาสตรีทไฟเตอร์2สตรีทไฟเตอร์3สตรีทไฟเตอร์อันนี้เป็น0เนาะมันไม่ขึ้นนะ0 3นะฮะ The Last Blade นะครับผมอันนี้ Last Blade 2นะฮะวากุวากุ Breaker นะฮะรองเท้าไม่ใช่Street Fighter World Hero มีครับ Century Warrior นะฮะ Slam Dunk มีครับ What? นี่หลายคนชอบสำหรับโชว์ดาวภาค1นะโชว์ดาว2นะราคาเป็น4เลยนะครับแล้วก็เป็นซามูไรพบเอ้ยซามูไรโชว์ดาวเจอกับ Night Warrior เหรอไม่ใช่แล้วแวมไพร์มันชื่อไม่ตรงนะก็งงกันเนี่ย Night Warrior ชื่อไม่ตรงนะก็แล้วแต่ครับมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะฮะแต่ก็กดปล่อยไว้มันก็ภาพเคลื่อนไหวนะแต่มันเป็นภาพนิ่งเคลื่อนไหวนะซุปเปอร์กรุ๊ปทีมอะไรไม่รู้เนี่ยอ่ะสตรีทไฟเตอร์เป็นแบบอันนี้เป็นสปีดนะเป็นภาพนิ่งนะภาพนิ่งแล้วมาต่อกันไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวซะทีเดียวนะครับ
ฟาทอนฟูรี่9เลยเหรอฮะฟาทอนฟูรี่อันนี้ใช่ฟาทอนฟูรี่3 9 9ภาคไหนวะจำไม่ได้จริงนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะดักบอลชั้น2ครับเป็นแบบไฟติ้งนะเออ4 King Kong 2 Boxing Final เกมต่อยมวยอันนี้เกมอาร์เคดหมดเลยนะครับกันดั้มนะโมบิลสูทเป็นอันนี้เป็นสตรีทซะเยอะว่ะสตรีท2 4 Heavenly Kings 4ชื่อแม่งอย่างซ้ำอ่ะอันนี้พวกสตรีทพิสดารนะฮะปล่อยพลังแยกได้ Galaxy Fight Best of Best คืออันนี้คือเกมโอ้นี่ฮะ Mountain King King of the Monster มันชื่อว่า Mountain King ว่ะ Art of Fighting นะสนุกนะภาค2ภาค3ครบเลยนะฮะเมทัลสลัก1 2 3 4 5แล้วข้ามไป10เลยนะครับพรานิเชอร์อันนี้ผมเล่นไปแล้วนะฮะหัวเฟยหงว่ะเฮ้ยเดนจินมาไกมาไกอิ2สวาดนะฮะลิควิดคิสอันนี้เกมแบบมันก็มีปนๆกันนะเกมใหญ่เกมเล็กเนอะเมกาทวินนะฮะกัปตันคอมมานโดมีครับอันทรูแมนคลับอันนี้ประมาณ3ก๊กนะโอ้โหเฮ้ยเกมนี้สนุกเกมนี้เด็กๆเล่นนะ Three Wonder เหรอใช่เหรอชื่อเกมนี้เหรออ๋อนี่มันมี3ภาครวมกันนะ Magician Lord เกมนี้ถ้าเป็นของไอ้ Neo Geo นี่แพงเลยนะ Alien Predator มีครับ Alien มีครับ Gaia Crusader เกมนี้เกมโบราณนิดนึงนะฮะ Ninja Gaidenนี่นินจาคิดไม่เหรอวะมันไปชื่อนินจากายงงๆเออ Final Fight นะฮะอันนี้โอ้โหคลาสสิกเป็นเกมอาร์เคดมาก่อนนะ Caveman นะฮะอาร์เคดก็พูดถึงแค่แท่งเล็กๆแท่งนั้นแล้วมีเกมขนาดนี้ Contra ว่ะ Contra Arcade คุณผู้ชมว้าวอ่ะเดี๋ยวขอลอง Contra Arcade หน่อยดิเป็นไงวะ Contra Arcade คุณผู้ชมอ่ะคอนทราอาร์เคดลองดูครับว่าเล่นได้ไหมโหลดดิ้งคอนทราอาร์เคดลองดูนะไหวไม่ไหวอันนี้เวลาจริงนะฮะไม่มีการตัดต่อนะครับปล่อยให้เห็นเลยว่าวิธีการโหลดของเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะ1เกมโอ้นานเว้ยอุ้ย5วิละ7วิเล่นครั้งแรกหรือเปล่าวะเพราะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนี่ครับคอนทราอาร์เคดครับเสียงไม่ได้เสียงโคตรอะไรก็ไม่รู้เสียงประหลาดมากคุณผู้ชมเอาไม่จอเป็นเงี้ยเดี๋ยวยิงไงเนี่ยเฮียทำไมมันลวงกันนะเปิดมาก็สวยงามเลยคุณผู้ชมเล่นไม่ได้ครับสโลว์ชิบหายแล้วจอเป็น16ต่อ9ซึ่งก็นะไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทสก่อนโอ้โหสนุกไหมเนี่ยมาไหลจบก่อนไอ้เคียโดนสะพานระเบิดตายอีกเรากดโฮมนะคุณผู้ชมอ่ะเป็นสต็อปซะงั้นอ๋อนี่มาแล้วนะฮะมันสามารถเซฟสเตตได้นะครับโหลดสเตตนะฮะคอนโทรลเลอร์ควิกเกมต้องออกครับไม่ไหวครับโอเคคอนท่าเปิดมาเล่นไม่ได้ครับ144เล่นไม่ได้แล้ว1เกมนะฮะผู้ชมอาจจะตกใจว่าเฮ้ยอย่างนี้แม่งไงวะเนี่ยเสียกี่เกมวะทำไมเกมแรกแม่งเล่นไม่ได้เลยก็บอกว่าต้องลุ้นๆหน่อยฮะมันก็มีเล่นไม่ได้แต่ผมเท่าที่เล่นมาเล่นไม่ได้จะประมาณสัก 10% นะฮะตะกี้เราเจอ 10% ไปแล้วไดมาไคมูระครับผมโกลด์กอบลินอ่ะลองนะเกมนี้เกมสามัญประจำบ้านนะลองดูนะครับว่าโหลดนานไหมเกมนี้ผมเล่นไปแล้วนะฮะในแง่ล็อกเกอร์ EP ก่อนๆนะครับใครอยากดูนะฮะลองไปดูได้นะครับอย่างโหดโอ้นานว่ะเออทำไมโหลดนานจังวะเกมอาร์เคดนี่มีโหลดเหมือนเมื่อก่อนเลยเนี่ยโหลดเหมือนเราใส่แผ่น Floppy A เลยตอนโหลด Super Famicom ที่เป็นแผ่นหัวโปรอะไรเงี้ยนะโหนานเหมือนกันเนี่ยอันนั้นน่าจะนานกว่าเดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรวะกูรอมึงเนี่ยอะไรวะเนี่ย export score lom โหลดอยู่อ่ะอ๋อโหลดอยู่ครับโอเครอแป๊บนึงนะฮะอ่ะมาละ Yahoo! ผ
พบรักกันนะฮะอันนี้เวอร์ชันอาร์เคดเลยนะว้าวผมก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นในเวอร์ชันอาร์เคดแม่งโคตรโหดเลยขี่ม้าเสียงไม่มีนะครับทำไมเสียงไม่มีขี่ม้าขี่ม้าเจ้าหญิง3ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกูไปเลยได้ไหมออกมาละโอเคลองดูฮะเสียงยังแปลกๆอยู่ว่ะโอ้โหเจ้าหญิงโดนครับเจ้าหญิงพรินนะและนี่คือไอ้ตัวที่มาแย่งแฟนเราไปนะฮะเหมือนสโลนิดๆเหมือนแบบเหมือนมาไม่เต็มอ่ะเสียงไม่ได้แล้วว่ะเสียงแตกครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมดีกว่าเมื่อกี้ฮะงงป่ะงงเหมือนกันนะดูเดี๋ยวสโลอ่ะเนี่ยสโลนิดนึงนะสองเกมแล้วว่าเล่นไม่ได้เว้ยเปิดปุ๊บเล่นไม่ได้เลยงงเลยครับงงเลยครับเฮ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นเงี้ยเสียงไม่ได้เลยอ่ะเกาะทองเลยว่ะสโลนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมสโลนิดหนึ่งครับแล้วปุ่มสลับกันด้วยผมต้องเล่นมาแบบนั่นใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวนะงงว่ะงงเดี๋ยวเทสก่อนว่ามันถึงหัวหน้าไหมเอ้ยมันต้องถึงหัวหน้าได้ดิวะอึ๊บเสียงไม่ได้อ่ะเล่นแม่งอย่างนี้เลยโอ้ยโดนลมหลบโอ้ยหลบโอ้ยหลบคุณผู้ชมยังไงล่ะเล่นสดๆเล่นสดๆมาคายมุระอย่างโหดเล่นสดๆโอ้ยเสียงไม่ได้จริงว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมหนักเลยเฮ้ยหมูโอ้โหหันหน้าผิดจบแล้วจบแล้วเสียงไม่ได้ว่ะทำไมวะเสียงไม่ได้ทำไมอ่ะฟังเสียงเลยคุณผู้ชมเสียงมันแตกอ่ะจะถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้อยู่นะครับเฮ้ยทำไมเป็นหินน่ะเฮ้ยเป็นหินเว้ยอุ้ยตายเลยเคลื่อนไหวลำบากมากเลยครับสรุปว่าไม่ได้นะครับ oh, no. เสียงไม่ได้เคลื่อนไหวก็ชะโลเคลื่อนไหวแปลกประหลาดมากครับออกแปลกมา2เกมแล้วยังไงวะแม่งแปลกชิบหายเลย2เกมแล้วอาร์เคดนี่2เกมยังเล่นไม่ดีนะครับยังถือไม่ได้นะโกลเด้นแอคอาร์เคดเหมือนกันนะเกมอย่างเงี้ยถ้าอยากเล่นจะเล่นได้มั้ยลองดูครับโกลเด้นแอคครับโหลดดิ้งเวลาจริงๆนะคุณผู้ชมเราไปพร้อมๆกันนะอันนี้ผมแบบคือรีวิวคนอื่นเขาจะแบบว่ามาแบบตัดเร็วๆนะมันอาจจะไม่ได้ฟิลแบบอย่างนี้นะผมอยากให้ทุกคนเห็นฟิลจริงๆว่าเวลาเล่นเนี่ยมันโหลดมาอะไรยังไงเวลาเรียลไทม์เนี่ยอันนี้น่าจะได้ป่าววะคิดว่าได้ป่าววะ insert con ไอ้แกผู้หญิงไอ้นม
สไตล์เราไอ้แก่อยู่แล้วระดับเราเสียงก็ยังแป๊กๆอยู่นะเออมีปัญหาเรื่องเสียงจริงว่ะเฮ้ยๆพนุ่มเป็นไรโอ้เสียงไม่ได้คุณผู้ชมครับสโลด้วยนะสโลอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยมันลอมมันมีอะไรปัญหาอะไรเปล่าวะเสียงไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับสโลด้วยนะนี่คือสโลอยู่นะผมเล่นเนี่ยมันสโลนะเว้ยเสียงก็ไม่ได้ละเอนเตอร์เทนไม่จบเนี่ยเอนเตอร์เทนไม่จบสโลครับสโลมากๆเลยเนี่ยนะเดินสโลเดินไม่ได้เลยไม่ได้ครับหรือมีปัญหาอะไรเปล่าวะเนี่ยออกก่อนออกก่อน3เกมแล้วคุณผู้ชมเล่นไม่ได้เลยวะเฮ้ยเป็นเล่นไปหรือว่าลอมของเครื่องอาร์เคดไม่ได้วะอีกเกมเนี่ย Prisoner of War เพิ่งเล่นไปนะแหกค่านรกนะเอเฮ้ยมันเล่นไม่ได้จริงเหรอวะ Super Contra โอ้โหอ่ะ Super Contra ก็ได้มาเกมสามัญเฮ้ย3เกมแล้วอะไม่ได้อะยังไงเนี่ยดีดิเฮ้ยอันนี้เสียงโอเคอันนี้เสียงโอเคครับอันนี้เสียงโอเคนะอันนี้เสียงโอเคอยู่นะเฮ้ยเสียงได้เสียงได้ซุปเปอร์คอนทราเสียงได้อยู่โอเคเสียงได้อันนี้เสียงได้เสียงได้อ่ะอันนี้ได้ครับแต่ภาพมันเดี๋ยวนะภาพมันเป็น16:9นะภาพมันโคตรแบนเลยภาพโคตรแบนเลยแต่เล่นได้นะโอ้โหเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกมนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยว่ะโหดนะเนี่ยเฮ้ยมันโดดเตี้ยงอ่ะนะโดดโคตรเตี้ยเลยยิงเสียงได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยโดนโอ้โหคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวผมมาวิจัยให้อีกทีนะฮะเดี๋ยวบอกให้ทีนะว่ามันดีไม่ดีนะครับโอ้โหโดดโคตรต่ำเลยว่ะไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นคุณผู้ชมไม่เคยเล่นเลยคอนท่าภาคนี้คอนท่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนายโอ้โหคอนติเนียลก่อนโอเคมาต่อเล่นได้นะครับอันนี้เล่นได้แล้วนะฮะอันนี้เล่นได้แล้วนะฮะคอนท่าอะไรวะคอนท่าอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยระเบิดโอ้โหเฮียแม่งมึงยิงคนธรรมดามึงใช้ตอร์ปิโดขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโคตรโหดเลยครับไปโอ้โหตายอ่ะอันนี้เล่นได้นะอันนี้เล่นได้นะคุณผู้ชมบอกเลยอันนี้เล่นได้แล้วโหใจหายแวบนึกว่าเล่นไม่ได้สักเกมกูละเชื่อเลยอ่ะโอเคเล่นได้ปกติ1เกมแล้วนะฮะ3เออ4เสีย3เสีย3เล่นได้1คืออะไรก่อนโอ้โห Thunder Dragon อันนี้เพิ่งแค่200กว่านะคุณผู้ชมแม่งมี 3,000 กูละเชื่อเลยต้องมีเกมซ้ำบ้างแล้ววะมันก็ซ้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ซ้ำเยอะเหมือนกัน What? จะพูดยังไงดี Gradius 2เฮ้ยเวอร์ชันอาร์เคดว่ะ Gradius 2อ่ะลองหน่อยสิGradius 2 Arcade ครับคุณผู้ชมโหลดนานไหมฉากโหลดนี่แม่งเหมือนแบบมาแล้วนะฮะเล่นได้เปล่าอ๋อ RAM ROM เช็คก่อนนะฮะนี่ต้องเช็คโอ้โหต้องเช็ค ROM กับ RAM อีกเหรอเนี่ยตายแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งขึ้นอะไรวะเนี่ยอัลกอริทึมอะไรมาไม่รู้เนี่ยตัวเลขมาแล้วฮะต้องรอมันเหมือนโหลดนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่ครับVulcan Venture นี่ชื่อเขานะเสียงไม่ได้ละโอ้โหเสียงไม่ได้คุณผู้ชมโอ้โหเหมือนจะเล่นไม่ได้ด้วยเหมือนจะสโลว์อ่ะแต่เสียงไปแล้วครับ
ไม่ได้สโลครับภาพเป็นแบบเหมือนเฟรมมันตกตลอดเวลาขยับขยับจิ๊กๆๆอ่ะเนี่ยไม่ได้เลยช้ามากครับเสียงไม่ได้เลยเสียงไม่ได้เลยแล้วสเปซบอมไปไหนทำไมไม่ออกอ่ะกลัวสเปซบอมเมื่อกี้ทำไมไม่มีสเปซบอมวะเฮ้ยแฮกแฮงด้วยไม่มีสเปซบอมผมกดสเปซบอมไปแล้วคุณชอบเห็นช่องล่างใช่ไหมว่าสเปซบอมมันหายไปอ่ะมันต้องมีสเปซบอมเด็ดแต่มันเสือกไม่มีสเปซบอมไหมผมเฮ้ยคอนเดียวไอชิบหายโอ้ยดับเบิลด้วยโอ้โหหนักเลยกลายเป็นเหมือนเล่นไม่เป็นเลยอะเล่นไม่ได้ครับผู้ชมครับช้าอืดอาดยืดยาดดูดิสโลไปหมดเลยดูเสียงดิเล่นไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่ภาพปกตินะเว้ยไม่ได้สโลไม่ได้อะไรนะเว้ยภาพปกติเลยโอ้โหเล่นไม่ได้ครับอุ้ยเล่นไม่ได้ครับงงไปดิงงเลยล่ะตอนนี้งงชิปงงชิปเลยนี่เกมสุ่มๆเลยนะไม่ได้แบบว่าเกมแบบต้องเล่นเกมอะไรเป็นพิเศษนะเกมสุ่มๆเลยเนี่ยหุ้ยหนักแล้วเฮ้ยซื้อเครื่องอื่นมาก็ไม่เจอขนาดนี้นะทำไมรุ่นนี้เจอวะทั้งนี้มันไม่น่าจะเจอนะเออหรือว่าผมต้องถอดเสียบใหม่อะไรหรือเปล่าเกี่ยวไหมอ่ะอ่ะเราพอที่เกมอาร์เคดนะฮะเดี๋ยวเราไปฟามิคอมบ้างฮะมาฟามิคอมนะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับกดเข้าไปดูฟามิคอมคลาสรีดดิ้งโอ้โหมึงยังคลาสรีดดิ้งอีกนะฟามิคอม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 เปรี้ยวหวานมันอร่อย นั่นอะไรวะบีทาเก้นทุกไม่ใช่ฟามิคอมผู้ชมนานอีกแล้วเอามานะฮะรถถังมาก่อนเลยอะไรวะเนี่ยซุปเปอร์โซนิกเรซซิ่งไม่มีภาพรอยัลคาร์ไม่มีภาพคอนท่าคอนท่าอะไรอ่ะคอนท่า7ฮะฮะลองมั้ยฮะคอนท่า7ไม่เคยเล่นนะคอนท่า7อะไรวะคอนท่า7โอ้โหปังไฉหูกูกู้อะไรซุปเปอร์คอนท่า7คุณผู้ชมโคตรโหด50ตัวอีกที่50ตัวเฮ้ยเดี๋ยวๆกูไม่เล่นกูไม่เล่นเดี๋ยวๆกูยังไม่ได้กดตะกี้มันขึ้น50ตัวผมงงเลยอะไรวะ50ตัวโอ้โหมาพร้อมปืนเลยครับคอนท่า7ว่ะเฮ้ยไอ้ต้องรีวิวแล้วคอนท่า7โหดจัดเอ้ยอะไรเนี่ยระเบิดมาไงเล่นได้นะคอนท่า7เล่นได้นะคอนท่าแฮกฮะคอนท่าแฮกปืนโอ้ยปืนเอ็นผสมปืนเอสเนี่ยเดี๋ยวรีวิวเรื่องจอยอีกทีนึงนะคุณผู้ชมมีประเด็นเหมือนกันนะมีประเด็นเหมือนกันนะโอ้โหเฮ้ยคอนท่า7แม่งเอาเรื่องว่ะสงสัยต้องรีวิวแล้วว่าคอนท่า7ไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยคอนท่า7ว่ะไอ้เหี้ยมาจากไหนวะระเบิดเอ้ยระเบิดโอ้โหแม่งเอ้ยแต่50ตัวคุณผู้ชมไอ้นี่ไม่ตายด้วยโอ้โหยังเถื่อนมันไม่ตายด้วยทำไมมันวิ่งผ่านถังได้เราวิ่งผ่านถังไม่ได้คนคนท่า7ว่ะเอาเรื่องว่ะคนท่า7เดี๋ยวขอถึงหัวหน้าตัวแรกหน่อยโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวนะไม่เคยเล่นด้วยนะจอยผมว่ามีปัญหาเรื่องจอยนิดหน่อยอุ้ยเหยียบหัวกูด้วยเคลื่อนไหวแปลกๆหัวหน้าอยู่ไหนก่อนเอาหัวหน้ามาเอาหัวหน้ามาแม่มีการปาสั้นด้วยนะโอ้ยเอาหัวหน้ามาก่อนกดไม่ค่อยไปว่ะ
โอ้กดค้างได้ครับผู้ชมครับอย่างโหดเลยกดค้างไม่อย่างก๊อตเลยปืนอะไรวะเนี่ยโกโกอ่ะโกแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหัวหน้าเราเนี่ยกูไม่สนกูยิงรัวกูไม่สนเฮ้ยระดับโลกตายที่ไหนยิงตรงไหนก่อนเนี่ยอ๋อโดนละแม่งไม่โดนสักทีเมื่อกี้โอ้ตายครับไม่เคยเล่นโดนหรือยังก่อนโดนแล้วไม่โดนโดนแล้วไม่โดนโดนละเฮ้ยอะไรอะไรน้องอย่าเล่นกับพี่โอ้ยโดนทหาร50ตัวว่ะมันอึดจังวะไม่ยอมตายหรือไงล่ะเราเนี่ยอย่ามาเล่นโอ้ยโอ้ยมีเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหน้าอยู่ไหนก่อนมึงบั๊กปะเนี่ยโอ้โหไม่ยอมตายครับคุณผู้ชมครับไม่ยอมตายครับกูก็ไม่ยอมตายบังคับยากบังคับยากเดี๋ยว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 เฮ้ยมันไม่ยอมตายวะโดนแล้วมันโดนตรงไหนก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่โดนกูงงไปหมดแล้วน่ะศัตรูมึงจุดอ่อนอยู่ตรงไหนก่อนโดนละโอ้ยจอยกูก็ดีเหลือเกินโอ้ยแม่งเดี๋ยว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 แม่งเดินได้เดี๋ยวแม่งเดินไม่ได้กูงงอยู่เนี่ยเอ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหคอนทัคโอ้โหเหลือ3ตัวโอเคฮะเดี๋ยวค่อยมารีวิวดีกว่าฮานี่ฮาแน่เล่นได้นะคอนท่าเล่นได้ครับเล่นได้จริงๆนะฮะเล่นได้จริงๆคนป่าคนป่าหลายคนชอบใช่ไหมเอามาเกนจินนะลองดูนะขอเล่นได้อีกนะอย่าเสียงโอ้ยตกใจหมดเปิดมาเหมือนเสียงจะไม่ดีแต่โอเคครับเสียงดีละน่าจะเล่นได้ยี่เล่นได้ครับ Yahoo! เล่นได้ครับสบายละจอยไม่ค่อยดีว่ะจอยกดซ้ายไม่ค่อยได้เกมนี้หลายคนบอกให้ผมเล่นนะผมยังไม่เล่นนะเพราะว่ามันเกมวนนะคุณผู้ชมเล่นยากมากแต่ผมเชี่ยวอยู่นะเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมสามัญประจำบ้านเอ้ยเหยียบได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวกูงงกูเหยียบได้ไงเนี่ยจริงมันเหยียบไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะมันเหยียบได้ด้วยเหรอวะงงเฮ้ยไม่เคยรู้เลยว่าเหยียบได้เอ้ยเอาของไปไหนวะมันเหยียบไม่ได้นี่หว่ามันเหยียบได้ยังไงวะเมื่อกี้งงเฮ้ยงูเหยียบงูโอเคแหมรีวิวเครื่องนะฮะเล่นเฉยอัดชิงอัดชิงอัดชิงไปแล้วไฟจ้าไฟตรงนี้มีของหรือเปล่าไม่มีอ้อยอันตรายโอเคคุณผู้ชมจอยไม่ค่อยดีว่ะนี่คลาสสิกไหมเล่นเสร็จโทษจอยจอยไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนอันเล่นนะฮะกดซ้ายกดขวามันกดลึกมากเล่นได้นะ
เล่นได้เมื่อกี้เล่นได้นะครับนินจาเต่านะอ่ะนินจาเต่าอ่ะหลายคนอยากเล่นนินจาเต่าลองดูเล่นได้มั้ยนินจาเต่าเอ้ยแฟมิคอมเล่นได้เลยนะแฟมิคอมมีติดกี่เกมเมื่อกี้ยังไม่ติดนะแฟมิคอมเล่นได้อยู่นะใช่ป่ะวะคอนท่าอ๋อมีคอนท่าอาร์เคดเล่นไม่ได้เนี่ยเฮ้ยนินจาเต่าอยู่นะโอ้ยเสียงดีเลยนะภาพดีเสียงดีนะอ่ะภาพดีเสียงดีนะนินจาเต่านะตึ๊ดตึ๊ดนินจาเต่าเล่นได้นะครับเอ้ยมันต้องระดับนี้มันต้องนี่อยู่แล้วลิโอนาร์โดอยู่แล้วเอ้ยเมคเคิลเจโร่ก็ดีนี่ว่ะจำไม่ได้ตัวไหนดีมีคนบอกผมรีวิวเกมนี้เหมือนกันนะยังไม่เล่นนะโทษทีนะรอสักทีฟืดฟืดฟืดมาแล้วแหละโอ้ยจะจับโดดถีบอย่างเดียวนะเกมนี้บอกเลยจอยไม่ค่อยจอยไม่ค่อยดีนะครับบอกเลยจอยไม่ค่อยดีไม่ประทับใจไม่ประทับใจจอยเท่าไหร่เล่นยากกด AB พร้อมกันนะกระโดดถีบอย่างเดียวเด็กๆอ่ะกระโดดถีบอย่างเดียวรู้จักเปล่า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 น้องดาบมีแต่ไม่ฟันนะฮะกระโดดถีบแม่งอย่างเดียวแล้วก็เกี่ยวหลังนะฮะโอ้ยเหลือ2ขีดแล้วเหรอจะตายแล้วเหรอทำไมจะตายง่ายจังนะอุ้ยทำไมตายง่ายจังเลยอ่ะจอยไม่ดีคุณผู้ชมกดลึกมากไม่ได้ไม่เหมือนจอยที่เล่นอยู่ปัจจุบันนี้ทำไมมันตายยากจังวะเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยไป1ตัวเปลี่ยนเป็นนี่ดีว่าไมเคิลแอนเจลูไปครับไปครับนี่ไม่เล่นเป็นชาติเลยเนี่ยเล่นได้นะคุณผู้ชมเกมนี้ก็เล่นได้นะครับสรุปว่าเล่นได้นะแฟมิคอมเล่นได้เยอะนะแฟมิคอมเล่นได้เลยล่ะเล่นได้เลยเล่นได้เลยนะฮะแซ่หนึ่งอ่ะน่าจะมีคนอยากเล่นเกมแซ่เล่นให้ดูครับอันนี้แค่หน้าแรกๆเองนะยังไม่ได้ไปไหนเลยคุณผู้ชมโอ้โหได้ไหมภาษาอะไรวะเนี่ยภาษาจีนว่ะแซ่จีนฮะก็ถูกแล้วนะฮะเพราะว่าคนจีนมีแซ่แฮ่คนละแซ่โอ้เล่นได้ครับสบายสบายเลยเสียงดีภาพดีเสียงดีภาพดีจบจบเสียงดีภาพดีได้อยู่เพลงเพราะด้วยเสียงดีภาพดีเพลงเพราะสบายสบายสบายน้ำหนักดีด้วยโดดเดินฟึบนี่อย่างคล่องแซ่เล่นได้นะโอ้โหแซ่เล่นได้ซะงั้นเกมนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับจบไปแล้วด้วยนะถ้าใครอยากไปดูงานล็อกเกอร์นะลองไปเข้าไปดูได้ครับเกมนี้น้ำยาขวดเดียวเสียวทั้งเกมนะฮะ ถ้าใครจำได้น้ำยาขวดเดียวเสียวทั้งเกมนะฮะสบายสบายไปแบบสปีดรันได้เลยฟัมโอ้ยคุณชมเล่นได้เลยแต่แค่ติดปัญหานิดเดียวคือตัวหนังสือภาษาจีนไม่คุ้นเท่าไหร่นะฮะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมสบุยเลยมีของนี่ว่าตรงเนี้ยจำได้เลยโอ้ยรับไปเลยสบายสบายลงไปใต้น้ำลงไปใต้ดินจริงๆนี้มีของเราไม่เอาเรารีบไปเลยนะฮะสปีดรันเพื่อให้ดูจบไปแล้วกูจะลงทำไมฟืดหลบหัวใจใหญ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แซ่นี้ได้เลย
แฟนี่ได้เลยนะครับใกล้บอสละใกล้บอสละจัดให้ดูแบบเพียวๆเรียวๆไปเฮ้ยบาเลียปื๊ดขวานเหรอขวานก็ได้ได้หมดเลยเจอบอสแล้วนะจ๊ะบอสด่านแรกเป็นนกมีหูหนูมีปีกค้างคาวนะฮะค้างคาวไปไหนค้างคาว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 เรียบร้อยผู้ชม Yahoo! เล่นได้เลยแซ่เล่นได้เลยดีนะฮะสบายๆด้วยสปาร์ตันเอ็กซ์แซ่เฉินหลงโอเคฟามิคอมผมว่าผ่านเล่นได้แล้วฟามิคอมผมว่าผ่านเล่นได้เลยนะฮะอ่ะเราออกไปเครื่องต่อไปดีกว่ามากันที่เกมบอยเกมบอยมีใครเล่นไหมอ่ะเปิดเป็นล็อกแมนเลยว่ะโอ้ล็อกแมน1 2 3 4 5เลยนะสตรีทไฟเตอร์2โอ้เป็นเกมบอยคัลเลอร์แล้วด้วยนะมีสีแล้วด้วยนะว้าวดองกี้คองนะเกมบอยดับเบิลดราก้อนนะคิงคองนะเอ้ยเป็นสีแล้วว่ะเขาทำเอ้ยหรือเข้าไปในเกมจะไม่เป็นสีวะแคสเซิลวอร์เรียร์1 2มีด้วยนะเกมบอยนะนี่เกมจินก็มีนะครับไฟนอลแฟนตาซีไฟนอลแฟนตาซีเกมบอยเกมบอยสมัยเด็กต้องซาก้าว่ะซาก้านี่สุดยอดเลยติดนะแบทแมนเกมบอยก็มีครับแบทแมนเกมบอยก็สนุกนะครับไอภาคตัวเล็กนั่นแหละไอภาคตัวเล็กแหละแม่งอย่างฮาลองหน่อยดีไม่เล่นนานแล้วโหลดดิ้งนะมาดูครับเฮ้ยเสียงดีเสียงดีเกมบอยเสียงดีเลยฟึ๊บเฮ้ยเสียงดีเลยอ่ะสตีริโอด้วยครับซ้ายขวาตำรวจนี่ Gotham City ready yeah สองปุ่มนะผู้ชมสองปุ่มพาเพลินนะฮะแบทแมนเราตัวโคตรเล็กเลยเฮ้ยผมจำไม่ได้จริงเนี่ยว่ามีแบทแมนภาคเนี้ยลืมไปนานแล้วแต่เคยเล่นนะหูยแม่งตัวเล็กจัดเลยว่ะอุ้ยเฮียยิงได้ด้วยไม่โดดอย่างสูงอ่ะจำได้ว่ามีของนะมีไงกูได้ของแล้วสีแดงจะมีของเนาะกดค้างจะโดดจะยืนอยู่ในอากาศได้นานกว่าปกตินิดนึงนะฮะหัวใจอะไรจ๊ะอย่าเล่นกับพี่พี่ระดับโปรเพยูฟืดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวิบวับวิบวับอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะเฮ้ยโหสุดๆเลยว่ะบัตเตอร์แรงว่ะเฮ้ยมีออปชั่นด้วยอ่ะโอเคโอ้โหไม่ต้องสู้นี่ออปชั่นเราจัดให้ดึ๊ดๆไปโดนโอ้ออปชั่นหายเลยโอ้เซ็งเลยของเพียบไอ้โอ้ยเย้เอ้ยเย็น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 เอ้ยมันว่ะเฮ้ยสนุกนะเนี่ยเป็นเล่นไปตัวเล็กๆแต่แม่งสนุกดีเฮ้ยโอ้โหปืนเราแล้วเนี่ยเฮ้ยปืนใหม่หัวใจก่อนไม่ถึงครับปืนโค้งครับได้ปืนโค้งสกิลเพย์โดดไม่ถึง เล่นได้ผู้ชมดีด้วยแบทแมนสนุกเฮ้ยผมเดี๋ยวผมรีวิวดีกว่าสนุกสนุกสนุกแต่ต้องขอซ้อมก่อนนะฮะเพราะว่าทุกเกมที่ผมเล่นผมซ้อมนะบางเกมก็ไม่ได้ซ้อมแหละแต่ส่วนใหญ่ต้องซ้อมนะครับไม่ซ้อมไม่ไหวเกมบอยเล่นได้นะเกมบอยดีเลยเกมบอยดีเลยครับดีเลยอ๋อมันขึ้น 3,000 กว่าเราเพิ่งกดมาแสดงว่ามันรวมทุกเกมนะฮะมันไม่ได้กดเข้ามาแล้วเกมบอยเริ่มที่1ไม่ใช่นะครับมันไปรวมกับคือมันอยู่ในแคตตาล็อกตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ขึ้นเลขนั้นเลยนะครับ
จูราสสิกพาร์คเบวิดแอนด์บัตเฮดบอมบอมเบอร์แมนเหรอบอมเบอร์แมนเกมบอยเหรอนี่ลองดีบอมเบอร์แมนเกมบอยเป็นยังไงอะจำไม่ได้แล้วอะนานจัดเลยฮะบอมเบอร์แมนเกมบอยคุณผู้ชมเราไปกันแบบละเอียดละเอียดนะโอ้โหนี่ครับบอมเบอร์แมนเทียเตอร์เฮ้ยเป็นสีว่ะ wow. เอ้าเดี๋ยวก่อนมันเฮ้ยสีมันเยอะกว่าปกติเลยนะเนี่ยสีมันเยอะกว่าเกมบอยที่ผมเคยเล่นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยธรรมดาวะอ่ะถ้าเป็นสีเกมบอยธรรมดานะฮะเนี่ยเกมบอยธรรมดาสีประมาณนี้ได้แต่ถ้าเกมถ้าสีมันเมื่อกี้มันเกมบอยจริงเหรอวะไอเราก็ไม่เล่นยุคนั้นว่ะหมด A อุ้ยให้ทำลายมอนสเตอร์นะโอเคเข้าใจจ้ะ1ขีด1เอ้ยมันทำรูปแบบเกมดีมากเลยอ่ะนี่เกมบอยจริงปะเนี่ยทำไมมันแบบมันดูแบบเกมเพลย์มันดูดีจังวะเอ้ยเกมดีเลยนะเนี่ยมันสีด้วยนะครับผมเป็นสีนะอ๋อแต่ห้องมันนิดเดียวห้องมันเล็กไปนะฮะบอกแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะระเบิดทำลายศัตรูทำลายเอ้ยได้ไฟใหญ่ขึ้นนะนี่ผมได้ไฟใหญ่ขึ้นแล้วใช่ป่ะวะไฟใหญ่ป่ะวะน่าจะใช่แหละใช่ไหมไฟใหญ่เอ้ยผีมาอย่ายุ่งกับกูผีมาชิบหายแล้วเล่นได้ครับเล่นได้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 ดีด้วยโอ้เกมบอยก็คลาสสิกดีนะครับโอเคเราไปเครื่องต่อไปฮะเกมบอยแอดวานซ์ครับเครื่องแรงขึ้นมาหน่อยฮะเกมบอยแอนด์วานเล่นได้หรือเปล่าเกมบอยแอนด์วานเล่นได้หรือเปล่าคุณชมคลิปช่องอื่นเขาอาจจะแบบว่ารีวิวเร็วๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าผมชอบดูแบบคือเวลารีวิวต้องรีวิวให้ละเอียดอะให้แบบคนซื้อเห็นไปเลยอะเนี่ยคุณชมก็จะเห็นเรียลไทม์จริงว่าโหลดเป็นยังไงนะเข้าเกมเป็นยังไงเล่นได้ไม่ได้ใช่ไหมตะกี้เห็นป่ะเล่นไอ้เกมอาร์เคดเล่นไม่ได้หลายเกมแต่หลังจากนั้นเล่นได้อยู่นะดราก้อนบอลครับมาดูฮะว่าเล่นได้ไม่ได้ฮะไม่ตัดเลยนะอันนี้แบบเรียวๆกันไปนะฮะให้เห็นทัมมิ่งมาเลยว่าแม่งเวลาเท่านี้เลยนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่ารู้เรื่องเกมบอยวานนี่32บิตนะครับภาพจะสวยเลยเสียงดี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 โอเคไปสตอรี่โหมดครับอันนี้เดาล้วนๆเลยนะฮะใครอ่านภาษาจีนออกก็จะสนุกสนานเลยครับมาแล้วจ้าโอ้มาเล่นเกมบอยจอยใหญ่มันเฟี้ยวเหมือนกันนะได้เลยเกมนี้ผมถนัดมากเสียงไม่ค่อยดีละเสียงไม่ค่อยดีละแต่เล่นได้อยู่ครับไม่กระตุกนะแต่เล่นได้อยู่แต่เสียงไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เล่นได้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 อยู่เคลื่อนไหวยังไม่มีปัญหานะเคลื่อนไหวยังไม่มีปัญหาเคลื่อนไหวยังไม่มีปัญหานะโก้แต่เสียงไม่ดีครับโอ้เสียดายเกมบอยวานหรือว่ามันมีปัญหาที่เกมมันมีปัญหาที่เกมพวกภาพสวยๆวะเพราะเมื่อกี้อาร์เคดถือว่าใช้ทรัพยากรเยอะนะอาเคใช้ทรัพยากรเยอะครับเกมบอยวานก็32บิตก็ทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดคะเนอยู่นะฮะเดี๋ยวรอเกมหน้าเล่นได้แต่เสียงไม่ดีเล่นได้แต่เสียงไม่ดีเกมอื่นล่ะ Dynasty Warrior 3 Kingdom Final Final 1 2ลองดู Final สิเกมภาษาครับภาษาอะไรก่อนญี่ปุ่นจีนอังกฤษงงเวอร์ชั่นอยู่เหมือนกันนะตอนนี้
ไม่รู้เวอร์ชั่นไหนเป็นเวอร์ชั่นไหนเหมือนกัน Square Enix เสียงไม่ดีอีกแล้วครับเสียงไม่แตกๆอีกแล้วไม่ได้ว่ะเสียงไม่ดีเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนคุณผู้ชมเฮ้ยอยู่ๆเสียงก็ดีเฮ้ยอยู่ๆเสียงดีเอ้าอยู่ๆเสียงอ่ะไม่ดีอีกแล้วโอเคเสียงมันสลับกันนะคุณผู้ชมเสียงมันสลับดีไม่ดีผมไม่แน่ใจนะครับไปลุ้นกันในเกมอีกทีอันนี้ขอโทษโอ้โหหรือว่ามันเป็นที่แรมมันจริงๆวะแรมมันไม่ถึงอ่ะเกมสูงๆมันเล่นไม่ได้อ่ะหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นการคาดคะเนเซลดาก็มาสตรีทไฟเตอร์อ่ะลองดูสตรีทนี่เล่นได้ไหมอ่ะสตรีทอ่ะลองสตรีทดูครับเล่นได้ไหมสตรีทเกมบอยแอดวานซ์นะผู้ชมแหมถือว่าเริ่มโหลดเข้าที่เข้าทางมันก็โหลดเร็วอยู่นะก็ไม่ได้ช้านะไม่ช้าเหมือนเกมตู้อ่ะอ่ะเสียงโอเคครับอันนี้ถือว่าใช้ทรัพยากรสูงนะเกมนี้โอ้โหภาษา What? ภาษาไม่ได้จริงว่ะภาษากูไม่ได้จริงขอโทษด้วยจริงเสียงยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับยังก็แกร๊กอยู่ฮะเสียงไม่ค่อยสมบูรณ์ครับโอ้โหสโลเลยครับไม่ได้เลย oh, no. A Buken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  เป็นการต่อสู้แบบสโลโมชันนะฮะเป็นการต่อสู้แบบสโลโมชันผัดเผ็ดพะโล้ปะ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 ไอ้เหี้ยเออเล่นไม่ได้ครับผู้ชม All you can ผัดเผ็ดพะโล้เป็ด All you can ผัดเผ็ดพะโล้เป็ดโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเล่นไม่ได้ซุปเปอร์แล้ววะซุปเปอร์แล้วไม่ตายก่อนไม่ตายมาโอ้ยเฮียไม่โดนเล่นไม่ได้คุณชมโอ้ยหัวจะปวดแสดงว่าเกมบอยวานมีปัญหาครับเอาละฮะลองออกเครื่องเกมบอยวานดูนะลองไปเครื่องอื่นดูครับมาเกมบอยคัลเลอร์ครับจำมีความจำน้อยกว่าน่าจะเล่นได้นะเกมบอยคัลเลอร์เกมมันเล็กครับอ่ะลองร็อกแมนดูละกันนะครับร็อกแมนดูซิว่าไหวไหมไหวไหมก่อนเมื่อกี้ไม่ไหวเลยไลเซนส์ by Nintendo Capcom โอ้เสียงดีเสียงดีอย่างนี้นี่เองสวยงามเสียงดีภาพดีครับเสียงดีภาพดีเลยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย ready go 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 โอ้โหสวยงามที่นี่มันคืออะไรอ่ะฉันอยู่ที่นี่ยังไงมันคือที่ไหนใครรู้บอกกูทีโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮียเฮียเฮียมันปีนได้นี่หว่าภาคนี้เดี๋ยวก่อนนะจำไม่ได้ไม่เคยเล่นทำไมมันเหมือนของอันนี้เลยวะใส่พื้นแตกนั่นไงกูว่าแล้วอ๋อตัดออกไปเลยว่ะปีนได้นะฮะเหมือนภาคนี้เลยอ่ะผมไม่เคยเล่นภาคนี้เลยนะบอกก่อนไม่เคยเล่นเลยนะนี่ครั้งแรกเลยนะ
ใส่ไปใส่ไปเฮ้ยทำไมมันภาพเดิมวะอ๋อมันใช้อันเดิมอยู่แต่โดดเดินคล่องอยู่นะครับผมได้เลยนะออโต้เซฟเอ้ยมีออโต้เซฟด้วยว้าวไม่ธรรมดาโอ้สปีดรันครับเล่นแบบไม่สนใจใครดุดันเหลือเกินออโต้เซฟอีกแล้วอะไรวะเอออะไรเนี่ยฉันจะฆ่าแกตายโอ้เดี๋ยวกูจะตายแล้วเพื่อนโอ้ตายก่อนเล่นได้คุณชมเล่นได้เลยเล่นได้เลยครับเสียงดีซาวบังคับโอเคเลยสำหรับเกมบอยคัลเลอร์นะฮะเล่นได้เลยผมว่ามันเป็นที่ความจำมั้งล่ะโหดังนั้น PlayStation แม่งไม่เละเลยวะเนี่ยเราข้ามไปเลยนะมาถึง Mega Drive ครับลองดูครับ Mega Drive เล่นได้เปล่า Mega Drive เล่นได้ไหม Mega Drive เกมเพียบเหมือนกันโอ้ Ghostbuster ว่ะแต่เป็นภาษาจีนด้วยนะอันนี้ก็ต้องเรื่องของภาษาแล้วแหละนะฮะคุณผู้ชมก็ลองเวทดูแล้วกันว่าคุ้มไหมเดี๋ยวจะบอกราคงราคาให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวดูไปก่อนเฮ้ยดราก้อนบอลแซดชื่อไม่ใช่ชื่ออะไรไม่รู้แดนทัวร์อะไรไม่รู้งงเฮ้ยชายนิ่งฟอร์ดเหรอชายนิ่งฟอร์ด2ครับเกมนี้ดีนะสนุกนะชายนิ่งฟอร์ดเนี่ยเป็นตระกูลที่แบบออกมาหลายอันเหมือนกันนะใครเล่นเมกะไรรู้จักกันดีนะเฮ้ยเซกาเป็นแบบนี้ด้วยวิ่งๆไม่เคยเห็นเท่าไหร่เสียงดีเฮ้ยเดี๋ยว Shining Ford อันนี้มันเป็นเกมภาษานี่ว่ะอ๋อ Shining Ford ภาษาโทษทีเออนี่เกมภาษานี่เกมภาษาสังเกตครับอันนี้ดีสังเกตเล่นได้สตาร์ทอ๋อสตาร์ทโทษทีอ๋อนี่เซฟโอเคชื่อแกเหรอเนี่ยเอาสุดยอดไปเลยอ๋อถามตอบไปนะโอ้คุณรักขอให้โชคดีนะเชียร์ตัวเองวิดีเลยคุณผู้ชมดีเลยครับดีเลยครับเพลงเพราะภาพสวยได้เล่นได้เลยอันนี้เล่นได้นะเล่นได้นะเมกาไดเล่นได้ครับเกมแรกสวยๆไปละเดี๋ยวหาเกมใหญ่เมกาไดเล่นสักเกมหนึ่งนะเกมใหญ่ Mega Drive เกมใหญ่ของ Mega Drive หุ้ยตะกี้เห็นแว๊บๆ Slam Dunk Mega Drive ว่ะว้าว Slam Dunk Mega Drive เหรอเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นว่า Slam Dunk Mega Drive มีด้วยเหรอวะเดี๋ยวก่อนนะนึกไม่ออกเรียวๆนะคุณผู้ชมเรียวๆไปกันแบบนั่งแบบเหมือนนั่งเล่นบ้านเพื่อนนี่โอ้โหเบอร์7ครับผมถ้าจำกันได้เด็กๆผมชอบตัวนี้หัวเหมือนกูและชุดหล่อๆแบบนี้มิยางิตะกี้มิยางิใช่ไหมอันนี้คิงคองนะฮะอาคาชิแล้วก็คู่หูคู่ปรับตลอดกาลนะฮะพี่หล่อแล้วก็แน่นอนพระเอกซากุระงินะครับผมไปเลยแล้วกันเล่นได้ไหมดูก่อนสตาร์ทอันนี้ญี่ปุ่นนะชัปเตอร์ที่1 อกหักอีกแล้วสิเราทำไมนะมีแฟนตั้ง50คนแล้วทำไมไม่มีผู้หญิงสนใจฉันเลยผู้หญิงตั้ง50คนน่ะฉันไม่ดีตรงไหนทุกตรงเลยมึงอ่ะจริงเหรอเพื่อนมึงล้อเล่นกูใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันโอ้นางฟ้ามาประทานพระเจ้าเอกชื่ออะไรวะลืมเออทุกคนรู้แหละผมแม่งช็อตเลยตอนนี้สมองถ้าฉันได้อยู่ใกล้เธอแล้วก็ดีเหลือเกินหุ้ยตัวสูงเลยอะเธออยู่ชมรมไหนเนี่ยข้าชมรมบาสไหมล่ะแต่แล้วอยู่ๆทำไมเธอไม่สนใจเราฮะ
ฉันไม่ถูกชะตากับไอ้หมอนี่เลยทำไมหน้าตามันหล่อโดนใจหญิงอย่างนี้มีชมรมหรือยังคะไม่อ่ะไม่สนใจอ่ะฉันไม่อยากเข้าเสียเวลาทำไมแกพูดกับสาวสวยคนนั้นอย่างนี้ไอ้เลวพวกแกทุกคนซ้อมกันได้แล้วปีหนึ่งอันนี้ดาวล้วนๆเลยนะภาคแบบจำได้เท่าที่จำได้เมื่อไหร่มึงเข้าเกมบอกกูด้วยพี่คะโอ้โหผู้ชมเอาเดี๋ยวนี่มึงให้กูดูเรื่องใช่ไหมเนี่ยโอเคผ่านไปแล้วกันนะเล่นได้ครับเล่นได้ครับซากุระฮิเล่นได้ครับสแลมดังเล่นได้ครับโอ้โหอันนี้เมกะไดใช่ไหมเมกะไดภาพดีเลยนะเมกะไดเล่นได้ครับอ่ะคุ้มๆแล้วเมกะไดเล่นได้อยู่ถ้าเมกะไดเล่นได้ก็จบนะฮะก็ถือว่าได้ก้อนใหญ่ไปก้อนหนึ่งละนะสำหรับผมถือว่าไม่เลวละเล่นได้ถือว่าคุ้มละได้ก้อนใหญ่ได้ก้อนใหญ่นะฮะไล่ไปนะครับเกมเยอะแยะมากมายครับมีอินเดน่าโจนนะคลิปแฮงเกอร์ก็มีนะเกมเล็กอยู่นะเกมเล็กอยู่เดี๋ยวหาเกมใหญ่ๆเล่นหน่อยเมกะไดมันต้องพวกตระกูลแบบฮุกนี่ก็เกมใหญ่นะโกลเด้นแอคอะไรเงี้ยเกมใหญ่อยู่นะครับผมในไกนินจาเออไกเดนไกเดนไหนวะไกเดนไหนเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวก่อนไกเดนไหนอะเมกะไดเหรอเดี๋ยวนะไกเดนไหนวะทำไมกูไม่เคยเห็นปก เดี๋ยวก่อนไกเดนไหนอะทำไมผมไม่เคยเห็นปกวะผมตกสำรวจเหรอเอาแล้วไงภาษาญี่ปุ่นกูก็ว่าหนักแล้วอันนี้หนักกว่าอันนี้จีนหมดเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับผู้ชมครับไม่เคยผ่านตาผมเลยครับไตเติลนี้กว่า40ปีที่อยู่ในวงการเกมมาไม่เคยผ่านตากูเลยกับไตเติลนี้ภาคไหนก่อนเฮ้ยยังหล่ออ่ะโอ้โหเฮ้ยโคตรเท่ใช่เหรอโอ้โหอ่านไม่ออกเลยครับไม่รู้จะแปลให้ยังไงเลยหมดสิทธิ์เฮ้ยเข้าเกมไปเลยดีกว่ากูไม่ได้มารีวิวกูลืมนินจาไกเดนว่ะ1988 Sega เวอร์ไหนวะเนี่ยโอ้ยังคงมีคัตซีนตามสไตล์ไกเดนครับแต่อ่านไม่ออกฮะหุยเอ้าภาษาอังกฤษแล้ววะแกเคยเห็นชายคนนี้ไหมโอ้โหเฮ้ยภาษาอังกฤษอยู่เข้ามาภาษาอังกฤษเฉยวะเฮ้ยเวอร์ไหนวะเนี่ยผู้ชมอุ้ยเป็นเล่นอุ้ยดาบอยู่ไหนก่อนแต่เล่นได้นะครับแม่งไฟสติไฟเออไฟน้ำไฟชัดเลยเนี่ยไกลเดนภาคนี้ไกลไฟน้ำไฟไปแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหกิ้งได้ด้วยสุดๆเข้าปั้นโอ้โหคอมโบเฮ้ยไม่โดนอะไรวะโดนเฉยทำไมมันไกลอย่างนั้นน่ะโอ้โหนินจาด้วยความเป็นนินจาฮะกิ้งตัวครับเฮ้ยโอ้โหเบรกแดนเฮ้ยบรูซจัดไปเดชแกเจอนักมวยฉันหน่อยเป็นไรอ้าวทำไมค้างอ้าวผมกดสตาร์ทไว้เฮ้ยอะไรน้องหนูอุ้ยนี่โอ้โหมีแบบเบรกแดนว่ะเอ้าเฮ้ยตายเลยวะได้ท่าไม่ตายละนี่โอ้โคตรโหดนะครับเฮ้ยเสียบรังชีวิตนี่ว่ะ
ไอเวนถ้าไม่ตายเราเสียบรังชีวิตกูไม่น่าเล่นบ่อยเฮ้ยไม่มีดาบด้วยอ่ะผ่านเล่นได้คุณผู้ชมครับเล่นได้ครับเล่นได้เมกะไดเล่นได้เลยนะฮะไม่แย่ไม่แย่เล่นได้อ่ะรอดละเมกะไดลองออกไปนะต่อกันที่ซุปเปอร์ฟามิคอมครับดูครับว่าซุปเปอร์ฟามิคอมไหวหรือเปล่าโอ้ F-Zero เอาเลยเกมใหญ่ชอบด้วยเกมเนี้ยเกมแรกๆเลยนะของซุปเปอร์ฟามเลยนะตึด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 จำได้กระทั่งเพลงเกมนี้ผมโคตรเซียนเลยบอกก่อนคุณผู้ชมไม่โม้เกมนี้เซียนจริงเซียนจัดๆเลยด้วยไปลองดูครับเกมนี้บอกเลยว่าเด็กๆนี่แถวบ้านนี่ไม่มีใครสู้ผมเลยดีกว่าโคตรโหดมาแล้ววีดู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 เฮ้ยรีวิวเกมนี้ดีกว่าวะเกมนี้ผมโคตรเทพเลยแถวบ้านนี่ไม่มีใครสู้เลยนะบอกก่อนเกมเนี้ยใช้คำว่าอย่างโหดจำได้เลยดิฟกด LR ยังจำได้อยู่เลยนะโอ้ยเหี้ยไปแล้วจ้าข้างหลังมันคือตามเราอยู่นะฮะไอ้ไฟที่สองหลังเรานะฮะดูการเลี้ยวแบบเข้าโค้งและใช้สปีดเร่งเข้าเส้นชัยวาร์ปอีก3รอบคุณชมเล่นได้เลยครับดีด้วยซุปเปอร์เกมนี้ยังรอดอยู่วะดีด้วยเฟรมเรทไม่ตกด้วยนะยังเล่นได้อยู่นะเนี่ยถ้าออกนอกเลนตายเลยนะครับเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะหลายคนอยากผมรีวิวเกมนี้เลยเดะบอกเลยภาคกุ้งอย่างโหดเกมนี้โอ้โหไอ้แว๊บๆที่คิดว่ามันจะระเบิดนะครับพลังจะตายพลังมันใกล้จะตายนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยขึ้นแรมจะได้ความเร็วเพิ่มเติมนะครับโอ้โหน่ารีวิวจัดเลยว่ะเกมนี้ผมลืมไม่ได้ไงวะผมลืมรีวิวเกมนี้ไปได้ยังไงไฟนอลแลบแล้วทุกท่านโอ้โหบอกเลยว่านำแบบม้วนเดียวถ้าใครไม่เคยขับจะไม่รู้นะครับมันขับยากมากๆเลยนะครับนี่ไม่เห็นนี่ขับเหมือนง่ายๆนะแต่จริงบังคับโคตรยากเลยนะมันแบบมันเร็วมากนะครับปุ่มมันเร็วมากบังคับไม่ดีนี่เรียบร้อยเลยนะครับโดนแซงออกมาแล้วจี้ตูดกูแล้วไม่ได้ดิจะมาโดนโอ้โหจะมาโดนแซงเข้าเส้นชัยแบบนี้มันไม่ได้ที่รอที่ที่หนึ่งเรียบร้อยเล่นได้คุณผู้ชมครับสวยๆนี่เปิดรีวิวให้ดูสดๆนะก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเล่นให้ดูทั้งจบเกมขนาดนี้นะฮะผ่านไปแล้วเล่นได้นะสตีดเมื่อกี้เล่นไม่ได้นะสตีดของเครื่องไอ้นั่นเล่นไม่ได้นะครับดูวันนี้ดิสตีดของซูเปอร์เล่นได้ไหมสตีดตะกี้สตีดเมกะไดใช่ไหมเอ้ยสตีดอะไรวะสตีดของอ๋อเกมบอยวานเนอะเล่นไม่ได้ซูเปอร์นี่ก็3 2บิตเหมือนกันนะดูนี่เล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเอ้ยเสียงได้เฮ้ยเสียงดีแต่แบ็คกราวด์แปลกๆเฮ้ยเสียงดีอุ้ยเหี้ยเอาตายดีครับน้องเฮ้ยเล่นได้เลยครับเล่นได้เลยจูวินเล่นได้เลยไฟอุ้ยโดนอุ้ยอีกเจออีกอุ้ยอ้วกแตกเลยกูอ้วกแตกอุ้ยอะไรคอมโบไปดิเล่นได้คุณผู้ชมครับสตรีทไฟเตอร์ของซุปเปอร์ฟามิคอมเล่นได้ซะอย่างนั้นงงเหมือนกัน
จังหวะดีด้วยนะไม่ดีเลย์ด้วยนะตะกี้ผมปล่อยท่าออกหมดเลยนะครับเล่นได้นะเล่นได้นะอุ้ยซุปเปอร์เกมดีเยอะเลยอุ้ยไบเกอร์ไหมคุณผู้ชมไบเกอร์ไหมจำกันได้หรือเปล่าเกมนี้หลายคนอยากผมเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวจัดให้นะไบเกอร์ไหมดราก้อนบอลแซด3ฟาทอนฟูลี่ไฟนอล3ไฟนอล4ไฟนอล10อ่ะลองกันดูว่า3ดูครับเกมเบสิกเบสิกเนอะถ้ามันเล่นไม่ได้ก็ลำบากนะฮะมันต้องควรจะเล่นได้นะกินเล่นไม่ได้ของอาร์เคดใช่ไหมอาร์เคดเล่นไม่ได้นะครับเมื่อกี้จำได้เกมนี้เข้าไปแล้วภาพสโลว์ลองดูของซูเปอร์ดูครับเอ้ยเสียงดีเสียงดีครับเสียงดีเสียงดีเสียงดีสเปรดบอมมิสไซล์เลเซอร์โอ้ยอย่างนี้น่าจะสบายละโอ้เสียงดีครับเรียบร้อยเลยสปีดอัพเสียงดีเสียงดีเสียงดีสบายละเกมนี้ผมเล่นไปแล้วนะฮะทำไมศัตรูมันโหดจังวะมิโซะจะกินซุปหรือมิโซะไม่ใช่มิโซะอย่างนั้นครับผมแต่จอยไม่ดีว่ะเสียดายนิดนึงจอยไม่คมครับจอยมันทำให้เราเล่นยากครับดับเบิ้ลโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายเดี๋ยวก่อนโอ้โหจอยเล่นยากนิดนึงครับคุณผู้ชมครับบอกตรงนี้เลยครับว่าเล่นยากแต่ว่าเล่นได้นะเกมนี้เล่นได้แล้วนะครับรอดเกมนี้รอดแล้วนะอะไรอย่ามาแบบนี้อย่ามาแบบนี้โอ้ my god อะไรจ๊ะออปชั่นต้องมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันจะจบเอาได้เล่นอย่างนี้ตายแล้วเก่งเกินสดๆให้ดูแบบไม่ต้องตัดต่อโอ้โหมังกรมามังกรมาทำไงเฮ้ยระเบิดแม่ทั้งจอเลยว่ะเพื่อนอุ้ยหายไปครับโอ้ยเฮ้ยอยู่ขึ้นไปเองคุณผู้ชมอยู่ๆจอยขึ้นไปเองอยู่จอยขึ้นไปเองครับคืออะไรวะเฮ้ยไปโดนอะไรหลอกเหรอจบเลยโอ้โหกูกะผ่านมา1โชว์หน่อยอะไรเนี่ยอยู่จอยขึ้นไปเองครับผู้ชมอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้แกล้งนะจริงๆอยู่จอยแม่งดังขึ้นไปเองเฉยเลยเมื่อกี้เอางงเต๊กเลยกูอุตส่าห์เล่นมาเทพๆโอ้โหซูเปอร์เล่นได้นะซูเปอร์เล่นได้ครับเล่นได้ดีด้วยอันตรูแมนอันตรูแมนโอ้ไอเกมนี้เดี๋ยวรอเจอกันนะอาไทยเนี่ยเดี๋ยวรอเจอกันนะหลายคนทักเหลือเกินอยากให้เล่นเหลือเกินจัดให้เดี๋ยวจัดให้แต่ว่าต้องรอขอเวลาซ้อมแป๊บนึงนะฮะจัดให้ก็ไม่อยากจัดแบบไก่กาต้องจัดแบบเนี้ยโอ้หมดแล้วซูเปอร์มีแค่นี้เออซูเปอร์มีน้อยว่ะซูเปอร์มีไม่กี่เกมเองนะครับซูเปอร์เล่นได้อยู่นะซูเปอร์เล่นได้ครับมาถึงเพลงหนึ่งครับพี่ค้างคาใจมากมึงเล่นได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเพลงหนึ่งไว้ก่อนอัตริก่อนเพลงหนึ่งมันของแรงไว้สุดท้ายอัตรินี่ไม่น่ามีอะไรนะครับเกมแบบมาล็อกก็แก๊กอะนะฮะเกมยุคแบบโอ้โหภาพมันยังไม่ถึงแบบกี่บิตเองคุณผู้ชมมันแบบภาพมันกระจอกมากนะฮะพูดตรงๆนะกองแกงมากเราไม่นับแล้วกันนะผมไม่ต้องเล่นให้ดูนะเอาแค่แบบให้ดูว่ามีเกมอะไรบ้างแล้วกันนะมันต้องเล่นได้อยู่แล้วนะครับมาดู PlayStation ดีกว่ามา PlayStation มีกี่เกมวะเนี่ย Dalius Macross นะ Braid นะ Castlevania มีครับ Whiteout Clash Gundam Battle มีด้วยนะ Silent Hill ก็มีเหรอ Kamen Rider เหรอ Street Fighter ครับ
สตรีทคอลเลกชันมีสตรีทเซอร์Street Fighter EX นะ plus alpha อ่ะต้องลองเกมนี้ครับดูว่าเล่นได้หรือเปล่าสตรีท alpha นะ EX ด้วยนะถ้าเล่นได้ก็เรียบร้อยเล่นได้ก็น่าจะมาอยู่นะเวลาเล่นเพลงหนึ่งได้นี่สวยงามเลยนะบอกเลยว่าก็ไม่ธรรมดานะแต่ผมว่าเล่นไม่ได้ว่ะถ้าขนาดเกมตู้ยังมีปัญหาขนาดนั้นเกมตู้เราเทสกันเท่าไหร่นะ10เกมเล่นไม่ได้ไปทั้งเท่าไหร่ละ7 8เกมแล้วใช่ไม่รู้ครับลองดูครับ Street Fighter อุ้ยอุ้ยเสียงดีจัดเสียงดีจัดอาร์เคดไปดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นเล่นนะเล่นได้ที่ฮาเลยนะอุ้ยเสียงดีด้วยครับเอาละฮะริวเจอกับอาหารปลาซากุระรักน้ำรักปลาโอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้นิดนึงว่ะเสียงมันมีเฟรมเรทตกนิดหน่อยครับแต่เล่นได้อยู่นะสโลนิดๆครับสโลนิดๆโอ้โคตรคิดถึงเลย EX นี่ไม่เล่นนานจัดครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมยังเซียนเลยนะเนี่ยเฝ้าร้านเกมเนี่ยเกมนี้คือแบบเกมหากินประจำบ้านเลยนะสโลนิดนึงนะครับสโลนิดนึงแต่เล่นได้ไหมเล่นได้โอ้ยโดนฮาโดเกนสิทธิ์เดียวกันน้องเดี๋ยวขอพี่3คอมโบปั๊บปั๊บไม่ได้โอ้ยแม่งเอ้ยโอ้โหจะ2คอมโบหน่อยพอไหวใช่ครับว่าพอไหวอยู่โอ้โหเต็มคาราเบลเลยเปลี่ยนฉากเลยเดี๋ยวขอคืนบ้างน้องหนูอุ้ยเจอผัดเผ็ดพะโล้วืดแล้วมึงวืดแล้วโอ้ยปล่อยเร็วไปฮาโดคินเหวี่ยงไปน้องหนูเบาๆฮาโดอะไรรับไปก่อนน้องหนูเรียบร้อยอุกาบาทมาเล่นได้ครับเพลงมีแป่งๆนิดหน่อยแต่ว่าเล่นได้นะคุณผู้ชมให้แบบ8เต็ม10แล้วกันนิดหน่อยแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ครับทวิตเทศดราก้อนบอลนะทอมแอนด์เจอร์รี่นี่เกมวะเนี่ยเลดอเลิร์ตเหรออุ้ยเดี๋ยวนะมีฮาร์เวสต์มูนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะอะไรเนี่ย Resident Evil เหรอ Biohazard 3เหรอ Last Escape เหรอ Resident Evil Survivor เล่นได้เหรอวะ Bio 3เหรอลอง Resident Evil Survivor หน่อยครับเกมยิงปืนครับเล่นได้เหรอวะเล่นยังไงก่อนนึกไม่ออกเหมือนกันแคปคอมเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในเมือง Raccoon City อยู่ๆก็มี Raccoon มากินข้าวปลาอาหารของประชาชนแฮ่คนละอย่างเสียงได้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 แต่เล่นเกมเล่นยังไงในปี1988มีภาษาอังกฤษด้วยนะเอ้ยเสียงได้นะเสียงได้นะเสียงได้นะเดี๋ยวรอดูภาพฉันปวดหัวฉันจำอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นความหวังเดียวคือปืนปืนฉันอยู่ไหนฉันต้องรอดเฮ้ย Where am I Oh no กูอยู่ไหนเนี่ย I don't remember anything ทำไมจำอะไรไม่ได้เลยวะ Where am I กูคือใครเนี่ยเอาอีเวนหมาหอนเล็งยังไงก่อนเดี๋ยวเป้าอยู่ไหนไอ้เหี้ยเป้าอยู่ไหนเนี่ย
ยิงยังไงวะเล่นได้นะคุณผู้ชม What? แต่ว่าปืนกูยิงยังไงก่อน เปลี่ยนจอได้อะไรได้เข้าประตูได้แต่ยิงยังไงกูยังไม่รู้กูมีปืนแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ตะกี้ขึ้นแล้วตะกี้ล็อกเป้าขึ้นแล้วยังไงอ๋อนี่ไงนี่ไงละเออมาแล้วเว้ยโอเคโอเคมาแล้วจ้าเป็นแล้วจ้ากด R 1ค้างไว้ครับแล้วก็กด L 1ยิงครับโอเคเป็นแล้วนะมีตำรวจนอนอยู่ฮัลโหลโอ้กูก็แย่มึงก็แย่กูก็แย่เอ๊ะ Mark Thompson ใครมาข้างหลังทิป know that this was no way for anyone to die ทำไมมีคนตายเยอะจังกูจะรู้มั้ยเนี่ยเฮ้ยอะไรตัวเหี้ยอะไรเนี่ยยิงตายเลยครับเฮดช็อตเฮดช็อตไปดิเฮดช็อตได้กุญแจเล่นได้คุณผู้ชมครับเล่นได้ครับนี่ผมเอากุญแจเล่นได้เดินได้อะไรได้ยิงได้ด้วยแต่ว่าใช้วิธีการลากเหมือนลากเมาส์เอาแต่ว่าเล่นยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เล่นได้ครับเอ้าเล่นได้เว้ยอยู่ๆเล่นนะเอ้ยอินิเชียลดีโอ้โหสองเต้าหู้มอร์ทัลคอมแบทก็มีแค่นี้นะมีแค่ไม่กี่เกมนะฮะประมาณ20-30เกมได้Initial ดีเล่นได้มั้ยอ่ะลองอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะชูแว้งชูแว้งชูแว้งเพย์1นะเนี่ยเพย์1นะเนี่ยโคดันฉะโคดันฉะโคดันฉะโทษมันอันโคราชาหรือเปล่าไม่ได้เสียงแปลกๆละเสียงกว่าไม่ใช่ละเอ๊ะหรือยังได้อยู่เฮ้ยเอ้ยได้ดิว่าฟรีรันนิ่งไปจบครับผมฟรีรันนิ่งเพลย์1เสียงมีปัญหานิดหน่อยว่ะต้องรุ่นนี้อยู่แล้วภาคคุมิโอ้โหขึ้นเขาด้วยดาวฮิลฮะมิดไนท์ครับผมมันต้องมิดไนท์อยู่แล้วกลางวันใครเขาขับการเขาขับกลางคืนใช่ปะเนี่ยเสียงไหวปะเนี่ยเริ่มมีกระตุกมาแล้วยังไงมีกึกกึกกึกคุณผู้ชมปึ๊กกลัวเลยไม่ได้นั่นมาอีกละมืดไปแล้วฮะเหมือนอยู่เฟรมเรทตกสโลไปเลยคุณผู้ชมหายไปเลยครับ หายไปเลย เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเห็นผมใช่ไหมไม่มีตัดต่อนะหายไปเลยไอ้เหี้ยอินิเชียลดีกู ปะโถมืดตื้อเลยยังไงอะกดออกมาได้ไหมกดอะไรก็ไม่ได้ครับ What? เอาเกมแรกเลยฮะอยู่ๆเจ๊งไปเลยฮะเอาเหี้ยเดี๋ยวกดแล้วเอามาแล้วอยู่ๆนะโหลดดิ้งอะไรวะเอาเดี๋ยวรีซูมกันอยู่ๆนะโหลดดิ้งกูงงโอเคคุณผู้ชมรอแป๊บนึงโอ้ยมันโหลดเกมมันเยอะความจำมันเยอะต้องโหลดนิดนึงนะโหลดดิ้งอยู่ครับแหมถ้าเป็นช่องอื่นเขาตัดไปแล้วนะเอ้ยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 1 go มันออกตัวช้าจังวะโอเคไปละโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิครับ initial ดีคือดิฟ
ส่งเต้าหู้ดูดิฟเข้าป่าผมไม่เคยเล่นนะเกมนี้บอกก่อนไม่เคยเล่นนะครับไม่รู้เลยว่าเล่นยังไงเอ้ยแต่ระดับเราโอ้ยขอเปลี่ยนมุมกล้องได้อันนี้มุมกล้องในรถโอเคเอามุมนี้ดีกว่ามันต้องมีศิลปะในการขับนะ Initial D เนี่ยมันต้องแบบรู้แบบจังหวะผ่อนเบรกผ่อนอะไรเล่นได้คุณผู้ชมเล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้เลยครับผมขับเฮียเองแต่เล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้ Initial D เล่นได้โอ้โหแม่งเล่นได้ว่ะแต่โหลดนานนิดนึงโหลดซะแบบใจแป้วเลยนึกว่าแม่งไม่โหลดซะแล้วแต่โหลดอยู่นะเอ้ยเล่นได้ว่ะเดี๋ยวนะเอาเกมที่เขาจะเทสกันน่ะที่เขาจะเทสกันก็ต้องเป็นเกมที่แบบกินแรมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะอาทิเช่นเกมที่เขาเทสกันน่าจะเป็นเกมนี้นะเดี๋ยวก่อนนะ Mortal Kombat เนี่ยเขาเทสกันนะเป็นเกมที่เขาเทสกันนะครับ Mortal Kombat ถ้าเกมมีเล่นได้ก็เกมอื่นน่าจะสบายอยู่ Mortal Kombat Trilogy โอ้โหเพย์หนึ่งว่ะเพย์หนึ่งมันมาอยู่ในแผ่นนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโคตรงงเลยถือว่าเกมใหญ่นะเนี่ยนี่โลโก้มาแล้วโอ้โหอย่างขลัง Mortal Kombat Trilogy คุณรู้ว่าค่ายหนังโป๊นะฮะโลโก้อ่ะมาดูกันครับว่ามันจะโหลดนานไหมพันปีที่แล้วโอ้ไม่ใช่ละ Mortal Kombat เล่น8คนก็ได้นะเกมนี้โคตรโหดโอ้โหอย่างเถื่อนแค่เลือกอย่าค้างนานเพื่อนอย่าค้างนานกูใจไม่ค่อยดีอุ้ยอย่างโหดว้าวตัวไหนบินได้วะกูจำไม่ได้นี่ละมั้งนี่แหละจำชื่ออะไรไม่ได้เอ้ยต้องไอ้หมวกโอ้ลืมไปต้องไอ้หมวกเวียดนามเลือกตำแหน่งคุณครับว่าคุณจะอยู่ตรงไหนอันนี้แหละพอละเยี่ยมไปเลยต้องเจอใครก่อนเนี่ยโอ้เจอนี่ก่อนนะฮะอีหัวขาวโหลดดิ้งทุกอย่างแม่งดิบหมดนะเกมเนี้ยสุดจริงนะมันเท่ากับแบทยุคนั้นอุ้ยอุ้ยเฮียใครวะเนี่ยจำวิธีการเล่นไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวลื้อฟื้นกันเฮ้ยแต่เล่นได้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 เลยเล่นได้เลยเกมนี้มันเหมือนสตรีทนะมันไม่ใช่ปล่อยพลังแบบสตรีทนะโอ้โหตายว่ะเจอซินเดลครับลอยได้ด้วยกูซวยละเจอผีต่อยหน้าแม่งอุ้ย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 คอมโบอะไรเฮียอุ้ยเลือดไหลจับแม่งเลยอุ้ยโดนดิกูใกล้แล้วซินอีซินเดียทีเดียวอีเหี้ยอีเหี้ยทีเดียวเอ้ยทีเดียวโอ้ยเล็บทายเราชื่อเล็บทายแม่งเอ้ยเกือบแพ้อุ้ยจะพลังอุ้ยโกงอุ้ยแม่งโกงเหรออุ้ยไม่ได้โกงเหรออุ้ยเหี้ยอุ้ยทำไมมันแรงจังวะโอ้ยเจอพลังอีกแล้วโคตรโกงเลยโกงเหรอมึงอุ้ยเย้ยโกงเหรอมึงอุ้ยเลือกกระชูดอุ้ยเรียบร้อยฟินิชชิมโอ้โหเว้ยเล่นได้คุณผู้ชมเล่นได้ครับเอาอย่างงี้มาเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะออกมาดูหน้าแรกนิดนึงคุณผู้ชมมาที่หน้าลิสต์นะตรงนี้เรากดโฮมนะเอ้ยหรือ select วะเดี๋ยวก่อนผมก็ลืมselectเนี่ยมันจะเป็นการตั้งเห็นไหมเป็นการตั้ง language นะเนี่ยตั้งภาษานะดูนะภาษามีอะไรบ้างเนี่ยครับมีหมดเนี่ยฮะจีนอังกฤษเนี่ยก็อังกฤษไปไม่เป็นไรนะฮะก็มีดัชมีอิตาลีมี
สเปนโปรตุเกสนะครับผมก็กดออกไปนะฮะคีย์โทนเซตติ้งได้ด้วยซาวของการปรับปุ่มนะเงียบก็ได้ครับถ้าเบื่อเสียงก็แก้วแกงนี้เป็นเงียบก็ได้ไม่เกี่ยวได้หมดนะครับวิวโลเคอลไฟล์นี่คืออะไรนี่คือการตั้งค่าพวกรูปภาพต่างๆพวกคลิปต่างๆของเกมต่างๆนะฮะสามารถมาตั้งได้ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะนี่เซตตรงนี้ได้ด้วยนะหรือไม่ถ้าเราปรับแล้วมันมั่วเราก็มาที่ Factory Setting เลยครับก็คือตั้งค่าจากโรงงานใหม่เลยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็มี System Information ครับอันนี้ดูว่าระบบเป็นยังไงนะฮะเราเช็คระบบได้ครับนี่ไงไทป์เป็น Cgam M8V5.0 Firmware Version V1.0.0 อัปเดตเมื่อ2022เดือน7วันที่7 5:26 โหดขนาดนั้นเลยทีเดียว wow. Exit Setting ประมาณนี้นะครับสามารถตั้งค่าได้ประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันครับกับรีวิวที่ยาวนานและตรงไปตรงมาที่สุดขนาดนี้ครับมาคุณผู้ชมมาสรุปกันหน่อยครับกับเจ้า 2.4G Firmware ไม่ใช่ 2.4G Wireless Controller Gamepad Firmware ยังไหนวะก็ต้องบอกว่าสำหรับผมนะฮะบอกราคาก่อนเลยดีกว่าจะได้เข้าใจกันราคาตอนนี้มันซื้อได้ในเน็ตนะช้อปปิ้งช้อปปี้อะไรลาซาโดลาซาด้าเลยเนี่ย32GB 16GB หรืออะไรเนี้ย1,000ต้นๆนะฮะถ้าใครเจอหลักร้อยก็ถือว่าสบายๆเลยแต่ผมเจอก็มี1,000กว่าบาท 2,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นพันปลายๆพันต้นๆก็มีแต่มันจะเมมโมรี่น้อยหน่อยนะฮะถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าอันดับแรกเลยคือก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะคุยถึงเรื่องจอยนิดนึงนะว่าตะเกียบมันมีเดินเองด้วยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเล่นภาพรวมเนี่ย 70-80% เนี่ยเล่นได้นะฮะเล่นได้แต่ว่ามันจะมีแบบจังหวะที่แบบถ้าคนที่เล่นเฉยๆอยู่กับบ้านสบายๆเปิดให้ลูกให้หลานเล่นเล่นเองขำๆไม่ได้จริงจังอะไรปกติเล่นได้เลยครับ yeah. อันนี้ตอบโจทย์เลยแต่สำหรับคนที่เกมเมอร์ซีเรียสอย่างผมที่แบบต้องเล่นให้ดีเล่นให้ผลงานดีเล่นให้จบเล่นเอาผลอะไรอย่างเงี้ยจอยนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะฮะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ปกตินะครับผมตัวส่งสัญญาณอะไรมีดีลงดีเลย์ไหมไม่มีผมเล่นไม่มีดีเลย์เลยนะแต่มีเดินเองช็อตตะกี้ที่เห็นไอ้เกมการีอูดอะแม่งขึ้นเองเฉยเลยอยู่อะหลอกค้างไปขึ้นเองหรือผมมือไปโดนผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมข้อดีข้อเสียนะข้อดีน่าจะเป็นเรื่องของราคาถูกมากๆนะฮะตัวเล็กพกพาได้เวลาจะไปเล่นแบบไปต่างจังหวัดเหงาๆติดตัวไปมันไม่ต้องแบกอะไรไปเลยอะจอยก็นิดเดียวตัวมันก็เล็กนิดเดียวเองไปต่อ HDMI แม่งเล่นได้เลยนะฮะเล็กกระทัดรัดราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็มีเกมเยอะนะข้อดีอันนี้คือมีเกมเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวขอจับก่อนร้อนไหมวะเปิดมานานขนาดนี้ไม่ร้อนเลยครับผู้ชมครับ wow. เนี่ยผมจับอุณหภูมิปกติเลยนี่ห้องแอร์เลยนะอันนี้ห้องแอร์นะไม่ได้ห้องพัดลมนะแต่ว่าอุณหภูมิปกติครับก็ไม่ร้อนนะเล่นได้เปิดทิ้งๆไว้ก็ปกติเลยนะฮะข้อดีนะอ่ะให้3ข้อนี้นะฮะเล็กทัดรัดราคาไม่แพงแล้วก็เกมเยอะมาถึงข้อสังเกตหรือข้อพูดตรงๆข้อเสียเลยแล้วกันผมว่าจอยคุณภาพต่ำไปนิดนึงนะฮะจอยคุณภาพต่ำไปนิดนึงแล้วก็มีเกมที่เป็นบั๊กอีกหลายเกมมากๆเล่นแล้วเสียงไม่มาเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณผู้ชมที่สามารถลงเกมเองได้อันนี้ผมพูดไปถึงอีกกลุ่มนึงที่ลึกแล้วใครสามารถถอดไฟล์ออกแล้วโอนไฟล์ใหม่เข้ามาได้ทำเอาเมมโมรี่ไปเสียบในคอมเนี่ยทำได้แบบเนี้ยอาจจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะฮะหรือไม่ก็ต้องลองเปลี่ยนเมมโมรี่ดูไปเอาเมมโมรี่เกมอื่นมาเสียบตัวอื่นผมยังไม่ได้ลองนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันใช้กันได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะเพราะมันน่าจะเป็นไฟล์ตระกูลเดียวกันหมดนะครับมันก็เล่นได้ไม่เยอะเหมือนว่าเล่นได้ไม่เยอะคือตะกี้อาร์เคดอ่ะเราลองตั้ง10เกมแม่งเล่นไม่ได้ไปตั้ง 7-8 เกมใช่ป่ะมันดูแบบหงุดหงิดเหมือนกันแต่ Famicom Mega Drive อะไรเงี้ยซุปเปอร์เล่นได้นะเล่นได้ปกติก็ต้องลุ้นๆนิดนึงอย่างที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ 100% เนี่ยตอนนี้ผมตีมัน20แล้วเมื่อกี้ตอนต้นคลิปบอก10 100% เนี่ย 20% เนี่ยทำใจไว้เลยว่าเสียงภาพอาจจะไม่สมบูรณ์นะฮะตัวนี้นะแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมพันนิดๆของจับฉลากหรือว่าเป็นของขวัญให้กับเด็กน้อยหรือเพื่อนร่วมงานหรือสายนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเกลียดเก๋นะฮะ
ผู้ชมก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับนี่ผมเล่นให้ดูแบบโคตรละเอียดแล้วก็รีวิวแบบว่าแบบใช้ทัมมิ่งแบบโคตรจะแบบเรียลไทม์เลยนะนี่ดูไปพร้อมเหมือนนั่งเล่นอยู่ด้วยกันเลยนะไม่ได้ตัดต่ออะไรแบบมากมายเลยนะครับนิดเดียวจริงๆนะฮะบอกก่อนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ได้มาลิงก์ว่ากูต้องขายให้มึงสั่งที่กูไม่ต้องมาสั่งที่ผมนะฮะใครอยากซื้อไปกด Shopee Lazada ดูเต็มไปหมดหรือถ้าใครเชี่ยวๆจะไปสั่งเมืองจีนก็ได้อันนี้ผมสั่งจากเมืองจีนมาราคามันถูกกว่านิดนึงแต่เพียงแต่ว่ามันเสียค่ารถส่งและเสียเวลาในการส่งมาพอสมควรนะครับประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยนะฮะอ่ะวันที่ยาวนานมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคุยแชทสดในตอนนี้แล้วมาดูย้อนหลังด้วยนะครับยังไงถ้าดูมาถึงจุดนี้ถือว่าคุณเป็นแฟนมันแท้ของจริงเลยนะฮะและจะขอบคุณมากๆถ้าเกิดกดไลค์ให้กับคลิปนี้สักหนึ่งครั้งหรือถ้าชอบจริงๆกด Subscribe ช่องผมไว้ช่องเล็กช่องนี้พลากุ้งมาเจนต้าฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าแงะล็อกเกอร์จะเป็นอะไรติดตามวันนี้บ๊ายบายจูบุจูบุเจอกันจ้ะโอ้โหยังมีหลายเกมที่กูไม่เล่นเพียบเลยโอเคตามนั้นเจอกันครับบ๊ายบายครับ